ัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการบ้านดวงที่รวบรวมเอาโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทางช่อง M Media Channel Asia วันนี้ผมอาจารย์ภูมิการันตีมาดำเนินรายการนะครับวันนี้จะพูดคุยในหัวข้อราศีใดต่อไปนี้ที่จะมีโอกาสรวยแบบปังเวอร์นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าในทุกๆเดือนเราก็จะมีวันที่เราลุ้นหรือเราเสี่ยงโชคนะครับก็มีอยู่เดือนละ2วันเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าคนอยู่ต่างจังหวัดหรือติดชายแดนประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นเขมรไม่ว่าจะเป็นมาเลย์ก็จะมีลักษณะของการเสี่ยงโชคในรูปแบบอื่นๆนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยในหัวข้อรวยแบบปังเวอร์นี่รวยแบบยังไงนะครับจริงๆการรวยของคนก็อาจจะมีช่องทางในการที่จะได้เงินหรือได้ทรัพย์หรือได้ของมีค่ามาจากหลากหลายช่องทางหนึ่งในช่องทางนั้นก็คือในเรื่องของการเสี่ยงนั่นเองนะครับแต่ในความเป็นจริงการทำธุรกิจการทำงานหรือการเสี่ยงโชคก็ถือว่าเป็นกระบวนการการทำงานของคนคนหนึ่งนะครับที่จะต้องทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อจะหาเงินหาทรัพย์เข้าบ้านนะครับให้คนในครอบครัวหรือคนที่อยู่กับเราเนี่ยไม่อดนะครับก็คือมีเงินมีทองมีทรัพย์มีใช้กันอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นในช่วงระยะเวลาใกล้ๆนี้ก็เลยมองดูดวงดาวที่มันมีการโคจรอยู่บนท้องฟ้าของเราก็มีลักษณะของการที่จะมีคนที่เกิดในราศีต่างๆที่จะมีโอกาสได้โชคได้ทรัพย์หรือรวยแบบปังเวอร์ก็มีประมาณ6ราศีตามที่ผมได้คำนวณในเรื่องของดวงดาวในช่วงระยะเวลานี้ฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็อยากจะพูดคุยกับราศีต่างๆใน6ราศีนี้ที่คุณมีโอกาสที่จะได้โชคหรือว่ามีโอกาสที่จะรวยแบบปังเวอร์นะครับราศีแรกก็คือคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎช่วงเกิดระหว่าง16กรกฎาคมถึง15สิงหาคมคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎในช่วงนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าคุณเหนื่อยคุณซีเรียสมาเป็นระยะเวลาประมาณปีกว่าๆโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินเพราะว่าช่วงเวลานั้นราหูเข้ามารวงทรัพย์คุณทำให้คุณเนี่ยเวลาได้เงินมาก็ต้องมีเรื่องจ่ายอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎนี้ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ราหูทำงานให้คุณในทิศทางที่มันเป็นบวกมากขึ้นการที่ราหูทับลัคนานั่นหมายถึงว่าโอกาสที่คุณจะได้มีโชคมีลาภจากราหูที่อยู่ในกระบวนการตรงนี้ซึ่งเดิมทีราหูตัวนี้มันมาจากเรือนเสียหรือเรือนไม่ดีแต่เรือนไม่ดีเวลามาทับตัวมันอาจจะมีเรื่องไม่ดีก็ได้แต่ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องเคราะห์เรื่องป่วยอยู่บ้างนะครับตลอดระยะเวลาปีครึ่งแต่ถ้ามองถึงในเรื่องของโอกาสในเรื่องของการเสี่ยงโชคแล้วคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎช่วงนี้ถือว่าหยิบจับทำอะไรก็แล้วแต่เป็นเงินเป็นทองเป็นทรัพย์ไปหมดสังเกตให้ดีตั้งแต่ช่วงราหูโคจรย้ายเมื่อวันที่4สิงหาต้นเดือนที่ผ่านมานะครับคนที่เกิดในลัคนาราศีนี้การเงินสภาพคล่องดีมากการเงินไหลมาทำอะไรก็แล้วแต่มันได้เงินได้ทรัพย์หรือได้ผลตอบแทนที่ดีแต่การเสี่ยงคุณก็ต้องรอจังหวะรอเวลารอองศาของดาวราหูกับองศาเกิดของคุณผสมกันแล้วใกล้เคียงกันเมื่อนั้นคุณก็มีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภจากการเสี่ยงด้วยเช่นกันแต่ถ้าคุณเป็นคนไม่ชอบเรื่องการเสี่ยงล่ะถือว่าการทำงานของคุณมีโอกาสที่จะได้มาโอกาสที่จะได้มาหมายถึงว่าคุณจะได้ใช้วิธีในการคิดในการแก้ปัญหาหรือในการที่คุณจับต้นชนปลายเอามาเจอกันหรือว่าเอาคนซื้อคนขายมาเจอกันแล้วคุณอาจจะได้ค่าตอบแทนหรือค่าในหน้าก็ได้ฉะนั้นตลอดระยะเวลาปีครึ่งคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎคุณหยิบจับทำอะไรก็แล้วแต่เป็นเงินเป็นทองไปหมดเหมือนภาษาคนของคนยุคก่อนๆ นี้บอกว่าบางทั้งจับฝุ่นก็ยังได้ตังเลยนะครับฉะนั้นโอกาสที่คุณจะได้เงินได้ทองได้ทรัพย์ร่ำรวยเป็นเศรษฐีที่จะเกิดขึ้นในช่วงปีครึ่งคุณก็ต้องรีบโกยให้ได้เลยเพราะว่าหลังจากนั้นโอกาสกว่ามันจะมาก็อีกนานเลยทีเดียวนะครับเอาละส่วนราศีต่อไปที่มีโอกาสรวยแบบปังเวอร์ก็คือคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ช่วงเกิดระหว่าง16สิงหาถึง15กันยายนทำไมถึงเป็นลัคนาราศีสิงห์ก็ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้มีดาวพระเกตโคจรย้ายมาตกในเรือนการเงินของคุณนะครับแต่เรือนการเงินนี้มันบวกเป็นเรือนของลาภะของคุณด้วยฉะนั้นตลอดระยะเวลาที่ดาวพระเกตตกในเรือนการเงินแล้วก็ตกในเรือนลาภะคุณเชื่อว่าคุณจะได้เข้ามาอย่าง
ไม่ทันคาดคิดไม่ทันคาดฝันเป็นระยะเวลา2เดือนคือเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนสิงหานี้ไปจนถึงปลายเดือนตุลาคมฉะนั้น2เดือนนี้คุณหยิบจับทำอะไรก็แล้วแต่เป็นเงินเป็นทองไปหมดแต่คนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะเหนื่อยอกเหนื่อยใจกับเรื่องของคนรอบข้างโดยเฉพาะคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่หรือคนในวงสาคนาญาติของเรามีปัญหามีเรื่องทุกข์มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจแต่ว่าตอนนี้เขาอาจจะมาพึ่งพาอาศัยหรือมาขอความช่วยเหลือเอามาเป็นภาระสำหรับตัวคุณในช่วงประมาณเดือนครึ่งนะครับฉะนั้นหากคุณแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้ผมว่าผลบุญผลดีความดีที่คุณได้ทำได้ช่วยเหลือของคนในเครือญาติมันจะตอบแทนมาในรูปแบบอื่นๆนะครับไม่ว่าคุณจะหยิบจับทำอะไรก็แล้วแต่เชื่อเหลือเกินว่าจะได้เงินได้ทองได้ทรัพย์แน่นอนนะครับฉะนั้นโอกาสที่คนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ที่จะได้โชคได้ลาภในช่วงจังหวะ2เดือนนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับส่วนราศีต่อไปที่มีโอกาสรวยแบบปังเวอร์ก็คือคนที่เกิดในลัคนาราศีตุลครับคนที่เกิดช่วงระหว่าง16ตุลาถึง15พฤศจิกายนคนที่เกิดในลัคนาราศีตุลตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ตำแหน่งการเงินของคุณเนี่ยอาจจะเสียมาตั้งแต่ช่วงปลายปี2557และก็ยังเสียเป็นแบบนี้ไปจนถึงปลายเดือนพฤศจิกา2560เหลือเวลานับจากวันนี้อีกประมาณ2เดือนเต็มๆนะครับ2เดือนเต็มๆคุณต้องบริหารในเรื่องของการเงินให้ดีแต่เชื่อเหลือเกินว่าตลอด2ปีครึ่งที่ผ่านมาคุณฝ่าฟันคุณกัดฟันคุณบริหารในเรื่องการเงินของคุณจนได้มาอยู่ในทุกวันนี้ถือว่าคุณเจอเรื่องหนักๆมาแล้วอีก2เดือนนี้ถือว่าเป็นเรื่องของการของปลายเหตุในเรื่องของการหมุนเงินการหาเงินเท่านั้นเองแต่ที่บอกว่าทำไมคนที่เกิดในลัคนาราศีตุลจะมีโชคหรือมีเงินมีทรัพย์รวยแบบปังเวอร์เพราะว่าตอนนี้ตำแหน่งการเงินของคุณโคจรมาเป็นราภะและก็ตอนนี้ตำแหน่งราภะก็ตกในเรือนของตัวเองด้วยฉะนั้นการเงินของคุณตกในราศีนี้เป็นระยะเวลาปีเดือนครึ่งนะครับประมาณ45วันโอกาสที่คุณจะได้โชคได้ลาภหรือจะได้จากคนรักคนเสน่หาคนรักคนเสน่หานั่นหมายถึงคู่ครองคู่ชีวิตของคุณแต่ถ้าวันนี้คุณโสดคุณยังเป็นคนที่มองหาคนมองหาคู่หรือมองคนที่จะมาอุปถัมภ์หรือช่วยเหลือเรามั่นใจได้เลยว่าตลอดระยะเวลา45วันนี้คุณมีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามหรือจากคนที่รักคุณจริงๆเสน่หาคุณจริงๆหรืออยากช่วยเหลือคุณจริงๆเชื่อเหลือเกินว่าคุณมีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินในเรื่องของทรัพย์สินหรือแก้ปัญหาทุกๆอย่างผมมั่นใจว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีนี้คุณจะเริ่มดีขึ้นเป็นลำดับเพราะว่าเดี๋ยววันที่6เดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปตำแหน่งดาวพฤหัสโคจรทับตัวคุณยิ่งดีเข้าไปใหญ่ฉะนั้นคนในรอบตัวคุณไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่เป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนที่ไม่รู้จักมักจีมาก่อนต่างวิ่งเข้าหาคุณอยู่ตลอดเวลาแต่การวิ่งเข้าหาคุณนั้นหมายถึงว่าคุณอาจจะได้ประโยชน์จากคนรอบข้างเหล่านั้นที่เขาอาจจะเชื่อถือคุณศรัทธาคุณคอยตามคุณและมั่นใจในตัวคุณมีโอกาสที่คุณจะได้รับการช่วยเหลือจากคนเหล่านั้นเป็นระยะเวลาประมาณปีหนึ่งนะครับแต่ช่วงระยะเวลาสั้นๆนี้ที่บ่งบอกว่าดวงดาวโคจรลอยอยู่บนท้องฟ้าตกโชคตกลาภของคุณฉะนั้นตลอดระยะเวลา1เดือนครึ่งนับจากวันนี้คุณมีโอกาสที่จะได้มันมาอย่างแน่นอนนะครับส่วนคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกช่วงเกิดระหว่าง16พฤศจิกาถึง15ธันวาคมคนที่เกิดในลัคนาราศีนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าตำแหน่งการเงินของคุณเนี่ยโคจรมาเป็นราภะแปลว่ามันเข้ามาโคจรเป็นราภะทีละเล็กทีละน้อยคือได้มาเรื่อยๆแต่มันไม่ได้มาเป็นเกาะเป็นกำหรือเป็นทรัพย์ก้อนโตแต่อย่างใดแต่ที่สำคัญคือคนที่เกิดในลัคนาราศีนี้ตอนนี้มีดาวพระเกศโคจรตกในช่องราภะหรือช่องลาภของคุณแล้วแต่จะอยู่ในราศีนี้เป็นระยะเวลาประมาณ2เดือนเข้ามาตั้งแต่ช่วงวันที่24ที่ผ่านมาและมันก็จะอยู่จนถึงปลายเดือนตุลาคมอย่างน้อยเป็นระยะเวลา2เดือนครับช่วง2เดือนนี้คนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกจะหยิบจะจับจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณเหมือนว่าได้มาคล่องตัวหรือเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครก็แล้วแต่คุณก็จะได้มาอย่างง่ายดายตลอดระยะเวลาเดือนกว่าๆที่ผ่านมาค
คุณอาจจะมีปัญหาความไม่ลงรอยกับผู้หลักผู้ใหญ่บางคนกับปัญหากับผู้บังคับบัญชาบ้างกับคนที่มีอำนาจมีบารมีคุณรู้สึกค่อนข้างจะซีเรียสแล้วก็แก้ปัญหาหรือหาทางออกไม่ได้แต่ช่วงระยะเวลาหลังวันที่27เมื่อวานนี้คือวันอาทิตย์เป็นต้นมาตอนนี้คุณเหมือนจะรู้สึกว่าตัวเองมีแรงมีกำลังใจมีช่องทางในการแก้ปัญหาในทุกๆเรื่องของคุณตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณทำอะไรก็แล้วแต่ดูเหมือนจะมีคนคอยช่วยเหลือหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นคุณตัดปัญหาในเรื่องคนรอบข้างในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่หรือในเรื่องของปัญหาที่ผ่านมาคุณจะสามารถแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้นะครับและเชื่อเหลือเกินว่าตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณเนี่ยมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมเพียงแต่คุณอาจจะเหนื่อยอีกสักระยะหนึ่งเท่านั้นเองแต่การเหนื่อยของคุณจะได้อะไรที่ดีเข้ามาอย่างแน่นอนตลอดระยะเวลา2เดือนนี้ไปจนถึงช่วงปลายเดือนตุลาคมนะครับต่อไปคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรคนที่เกิดช่วงระหว่าง16มกราคมถึง15กุมภาพันธ์นะครับคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรตอนนี้ก็ถือว่ามีดาวดีหลายๆดวงอยู่ในราศีของคุณไม่ว่าจะเป็นราหูที่เล็งลัคนาคุณแต่ราหูตัวนี้มันมาจากเรื่องการเงินแต่ตัวของมันเองคือตัวที่เป็นเรื่องโชคเป็นเรื่องลาภฉะนั้นคุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภจากใครบ้างจากการลงทุนนะครับจากคนรักคนเสน่หาจากเจ้าหนี้จากลูกหนี้นะครับหรือเจ้าหนี้ที่อาจจะใจดีให้คุณได้หยิบยืมหรือให้คุณกู้เงินโดยที่คิดดอกเบี้ยเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นหรือลูกหนี้ของคุณที่เคยติดหนี้ติดสินแล้วติดต่อไม่ได้หรือค่อยๆผ่อนชำระหรืออาจจะขาดการผ่อนชำระมาสักระยะหนึ่งแต่ตอนนี้เขาเริ่มดีขึ้นเขาอาจจะเอาเงินเอาทรัพย์มาคืนคุณตอนที่คุณเคยช่วยเหลือเขาไว้นะครับฉะนั้นช่องทางในการที่จะมีเงินมีทองหรือช่องทางในการที่จะมีโชคมีลาภตลอดระยะเวลา1ปีครึ่งเชื่อมั่นว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ในเรื่องนี้มากมายเลยทีเดียวนะครับแต่คุณก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคุณอาจจะต้องใช้เวลาใช้มันสมองใช้ความพยายามความอดทนมากเลยทีเดียวที่จะทำให้การเงินของคุณเนี่ยมันผ่านพ้นไปได้หรือทำให้คุณเนี่ยหมุนเงินหมุนทรัพย์เนี่ยได้อย่างคล่องตัวจนปัจจุบันนี้คุณเริ่มที่จะสบายขึ้นหรือเริ่มที่จะมีปัญหาน้อยลงค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละเล็กทีละน้อยคุณอาจจะรอโชครอสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณเป็นระยะเวลาประมาณปีครึ่งเป็นอย่างน้อยนะครับแต่หลังจากนั้นค่อยมาว่ากันว่าเอ๊ะควรจะต้องทำอะไรให้ดวงชะตาของเรามีโชคมีลาภหรือว่ามีเงินมีทองมีทรัพย์เข้ามามากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาแต่ตลอดระยะเวลา1ปีครึ่งนี้เชื่อมั่นว่าคุณทำอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสที่คุณจะได้โชคได้ลาภร่ำรวยแบบปังเวอร์อย่างแน่นอนนะครับส่วนราศีต่อไปก็คือคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนช่วงเกิดระหว่าง16มีนาถึง15เมษายนโดยประมาณคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าตลอดระยะเวลา2ปีเริ่มตั้งแต่สิงหาคมปี2558เป็นต้นมาจนถึงสิงหาคมปี2560ตอนนี้2เดือนเต็มๆคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนตอนนี้เหนื่อยมากเหนื่อยกับเรื่องสภาวะของตนเองเหนื่อยกับเรื่องของเนื้องานและที่สำคัญอาจจะเหนื่อยกับเรื่องของความรักด้วยนะครับฉะนั้นปัญหา3เรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่ตัวของคุณเองอาจจะต้องเจอมาในช่วงระยะเวลาเกือบ2ปีแต่วันนี้หลังจากดาวประจำตัวหรือดาวพฤหัสของคุณโคจรย้ายตกราศีตุลถึงแม้จะตกเรือนเสียแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะเสียในเรื่องใดแต่มันจะเสียในเรื่องอาจจะมีเรื่องของการเจ็บป่วยมีเวลานอน มีเวลาพักผ่อนน้อยแต่คุณเองมีโอกาสที่จะแก้ไขด้วยการเดินทางเป็นประจำสม่ำเสมอซึ่งมั่นใจเหลือเกินว่าไอ้โดยตำแหน่งของคุณเนี่ยมันมีโอกาสที่จะต้องได้เดินทางถ้าจะได้เดินทางที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเนื้องานการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวหรือการเดินทางเพื่อทำสิ่งใดแล้วประสบความสำเร็จมีโชคมีลาภมีทริปที่ให้คุณเดินทางไปต่างประเทศฟรีก็เชื่อมั่นว่าในกรอบระยะเวลา1ปีเป็นอย่างน้อยนี้คุณทำอะไรก็แล้วแต่มักจะประสบความสำเร็จหรือมีชื่อเสียงมีหน้าที่การงานดีและที่สำคัญโอกาสรวยแบบปังเวอร์ก็เชื่อว่ามีโอกาส
ที่จะได้เหมือนกันเพราะว่าทำไมถึงมองลักษณะเป็นแบบนั้นเพราะว่าตอนนี้ไอ้ตำแหน่งของตัวคุณเนี่ยนะครับมันมีดาวพระเกตเล็งลัคนาของตัวเองการที่ดาวพระเกตเล็งลัคนาของตนเองนั่นหมายถึงว่าคุณจะมีอะไรที่จะเกิดขึ้นแบบปุ๊บปั๊บหรือแบบกระทันหันทันทีทันใดโดยที่คุณไม่รู้เนื้อรู้ตัวมาก่อนแต่การที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวมาก่อนไม่ได้หมายความว่าจะเสียหายแต่มันเป็นเรื่องดีสำหรับตัวของคุณมากกว่าโอกาสที่จะได้หรือโอกาสที่จะมีเรื่องจ่ายอาจจะมีใกล้ๆเคียงกันหมายถึงว่าวันนี้คุณอาจจะมีรายจ่ายรออยู่แต่ว่าผลของการมีรายจ่ายรออยู่คุณสามารถที่จะวิ่งหารายรับรายได้เพื่อจะมาล้างรายจ่ายของคุณที่มีอยู่ในขณะนี้ให้หมดไปได้นะครับฉะนั้นคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนก็ต้องบอกก่อนว่าคุณมีโอกาสที่จะได้อะไรใหม่ๆหรือจะมีโชคมีลาภจากเรื่องของการเสี่ยงก็อาจจะเกิดขึ้นได้และก็มั่นใจเหลือเกินว่าดาวพระเกตตัวนี้จะช่วยคุณสมหวังกับสิ่งที่คุณต้องการที่คุณคาดหวังอย่างน้อยก็ประมาณ 90% โดยประมาณเกตตัวนี้อาจจะส่งผลในเรือนชะตาของคนคนใดคนหนึ่งเนี่ยอาจจะส่งในเรื่องดีหรือเรื่องเสียแต่ดาวเกตตัวนี้ถ้ามันอยู่ในเรือนดีของใครก็แล้วแต่มั่นใจว่าเขาจะส่งผลดีหรือดาวดวงนี้จะส่งผลบวกให้กับคนที่เกิดในราศีนั้นๆที่มีดาวต่างๆที่ไม่ได้ตกในเรือนเสียหรือในตกในช่องเสียคุณก็จะได้ในสิ่งนี้อย่างแน่นอนเอาละ6ราศีที่จะมีโอกาสที่จะรวยแบบปังเวอร์ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับขอสรุปว่าจะมีราศีใดบ้างก็คือราศีกรกฎราศีสิงห์ราศีตุลราศีพิจิกราศีมังกรแล้วก็ราศีมีนนะครับทุกๆราศีที่ผมเอ่ยไปเนี่ยรอรวยแบบปังเวอร์ได้แต่ส่วนที่ไม่ได้พูดถึงในอีก6ราศีนั่นหมายความว่าคุณอาจจะได้มาทีละเล็กทีละน้อยหรืออาจจะไม่ได้ต้องรอคอยในช่วงดวงดาวที่มังโคจรย้ายต่อราศีอื่นๆเมื่อนั้นคุณก็อาจจะมีเรื่องดีๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวของคุณเองนะครับเอาล่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามผลงานของผมแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปกรุณากด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานของผมนะครับอย่าลืมหากท่านใดที่อยากจะตรวจดวงชะตากับผมแบบครบวงจรเลยก็สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกับผมได้ที่เบอร์มือถือส่วนตัวหมายเลข0924593459ทวนนะครับ0924593459ถ้ามีวันเดือนปีแล้วก็เวลาเกิดรับรองได้เลยว่าแม่นยำทันสถานการณ์แล้วก็ชัดเจนในคำพยากรณ์ในทุกๆเรื่องนะครับเดี๋ยวผมจะบอกกับท่านผู้ชมในโอกาสในครั้งต่อไปว่าจะมีเรื่องใดๆที่จะดีขึ้นหรือจะมีเรื่องที่จะต้องระวังก็โปรดติดตามคลิปในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับ เกตเองนะคะถ้ามีปัญหาในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะมากๆเลยนะคะเป็นคนทั้งติดยาถ่ายนะคะเคยลองในเรื่องของอาหารเสริมนะคะมาเราเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นของไทยเรานะคะแล้วก็ของต่างประเทศไม่ว่าจะได้รับรางวัลขนาดไหนก็ตามนะคะก็ยังเอาไม่อยู่ค่ะแต่วันนี้นะคะเปิดใจสุดๆนะคะมาทดลองเจ้ากล่องนี้ค่ะเม็ดเดียวนะคะตื่นมาใส่ปากได้เลยนะคะใช้เวลาทานนะคะ1กล่องนี้นะคะทานได้1เดือนเต็มนะคะให้ทายว่าน้ำหนักเกตหายไปเท่าไหร่นะคะประมาณ7กิโลกรัมนะคะใครไม่เชื่อนะคะมาทดลองด้วยตัวคุณเองแล้วพบกันค่ะ